เรื่องของหญิงค่ะละครหลายๆคนรอใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ต้นปีก็หลายๆคนก็รอว่าเอ๊ะเห็นบอกบทเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วแล้ววางตัวกันเรียบร้อยแล้วแล้วทำไมถึงยังไม่ได้มีการเปิดก็คืออย่างที่ทุกคนทราบอะค่ะด้วยปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวแหละที่มันค่อนข้างกระทบกับสภาวะจิตใจของตัวหนิงเองแล้วก็ณเวลานี้เองหนิงก็ต้องเหมือนให้เวลากับลูกเต็มที่เพราะว่าพอเวลามันมีปัญหาแล้วเนี่ยแล้วในช่วงชีวิตของเขามันเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นดังนั้นหนิงก็คงต้องเอาลูกเป็นหลักนะตอนนี้ก็เลยได้มีการบอกว่าขออนุญาตผู้ใหญ่ว่าแบบขออนุญาตพักงานชั่วคราวนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพอหนิงพร้อมเมื่อไหร่ก็จะกลับมาทำงานค่ะใกล้จะพร้อมกลับมาหรือยังใกล้หรือยังคือจริงๆด้วยปีเนี่ยมันเป็นปีที่หนิงก็ทำธุรกิจด้วยแล้วก็งานตรงนี้ด้วยแล้วธุรกิจก็คือเพิ่งเริ่มก็ขอให้เซตธุรกิจอีกนิดนึงแล้วก็พร้อมอะไรก็ลุยกันต่อค่ะปีหน้าทันไหมคะเบ้ปีหน้าก็จะต้องพยายามให้ทันเพราะทุกคนก็รอคอยแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอนาคตมันจะเกิดปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรเพราะว่าถ้าเราตัดสินใจว่าเราทำงานชิ้นใดชิ้นหนึ่งทุกคนรู้เลยว่าหนิงทำงานหนิงไม่ได้ทำแค่เอาให้มันจบเป็นเรื่องๆไปแล้วก็ได้กำไรได้เงินจบคือเวลาทำละครแต่ละเรื่องอ่ะเราฝันว่าอยากให้งานเราเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนและคนที่ร่วมงานกับเราก็จะต้องมีความสุขแล้วเขาก็ได้พัฒนาอะไรไปพร้อมๆกับเราในแต่ละงานด้วยคือมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับหนิงนิดนึงแต่ว่าก็รอนิดนึงนะคะค่ะการที่ละครชนะมันจะมีผลกระทบอะไรไหมถือว่าหมายถึงยังไงนะคะพอเราต้องเลื่อนออกไปก่อนไม่พร้อมอาจจะแบบรอมันมีผลกระทบอะไรไหมหรือว่าก็ไม่ได้เป็นไรสำหรับตัวหนิงใช่ไหมคะกระทบในความรู้สึกผิดที่ยังไม่สามารถทำสิ่งที่รับปากผู้ใหญ่เอาไว้ได้สำเร็จค่ะแต่ว่าผู้ใหญ่น่ารักทุกคนคือที่นี่ก็เหมือนบ้านอะเนาะเขาก็เข้าใจอะค่ะว่าสภาวะเราเป็นยังไงคืออยากออกมางานอย่างเงี้ยเจอทุกคนวันนี้ก็อบอุ่นทุกคนก็กอดเพราะว่าไม่เจอกันแบบหูจะครึ่งปีที่ไม่ได้เจอหน้ากันแล้วก็แบบได้ชิดแชทพูดคุยกันเลยอะค่ะสบายใจขึ้นไหมคะในการแบบมาออกงานหรือมาเจอเพื่อนเหมือนกับมาบรรยากาศเปล่าสบายใจแต่ว่าเหนื่อยอัปเดตแล้วเวลาที่เราจะอัปเดตเรื่องของเราให้ใครฟังอะตอนนี้มันก็ดาบสองคมเหมือนกันใช่ป่ะทุกคนรักเราหมดแหละแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่าที่เขารักเราอ่ะเวลาถ้าเราพูดอะไรแล้วเขารู้สึกสงสารเราอ่ะมันจะทำให้ไปกระทบกับฝ่ายอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็พยายามที่จะแบบกลางๆให้มากที่สุดค่ะเพราะไม่อยากให้สิ่งที่เราอัปเดตแล้วมันต้องแบบไปกระทบกับใครอะไรเงี้ยค่ะอืมเรื่องละครเนี่ยเ